ตารางนั่งก่อนนะชีวิตเรามีร่างกายเรื่องมีวาจาทั้งวันสุดคือมีจิตใจจิตใจนี้ไม่ตายเดินทางมาจากอดีตชาติไปถึงไหนมาถึงวันนี้ได้แล้วก็ถือว่าเรามีบุญสั่งสมจึงเวลาขึ้นมาในโลกนี้มีหลายประเทศหลายบ้านหลายเมืองการไปเกิดเมืองที่ไม่เจริญเปิดเมืองนั้นขั้นกันดานเปิดเมืองนั้นที่ทำแล้วชีวิตมันก็ยุ่งยากลำบากยากแค้นทำร้ายกันขึ้นฆ่ากันทำกันปลาเมื่อไปเกิดดินแดนที่เจริญทางด้านตรงใจแล้วก็ใช้เวลาวงธรรมะหากินวงรับเต็นเป็นส่วนใหญ่เรื่องวิทยาการในโลกนี้ก็แบ่งกันแทนเลยมีมากมายหลายหลวงทั้งกระเดศศาสตร์ทั้งวงวิทยาศาสตร์ศาสตร์เรื่องของเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของแพทยศาสตร์ที่เป็นนิติศาสตร์ทุกวิชานั้นส่วนใหญ่เป็นเรื่องให้ธรรมะเกิดในโลกนี้ให้มีกินมีใช้ตัวสบายแต่ว่าทรัพยากรในโลกนี้มันก็มีจำกัดประเทศไหนเขามีเทคโนโลยีดีกว่าคนรู้แก่งกว่าเขาตักตวงเอาทรัพยากรในโลกนี้มากขึ้นมากขึ้นจนทำให้เกิดปัญหาเรื่องมลภาวะเรื่องขยะเรื่องโลกร้อนตามมามากมายหลายหลวงแล้วเขาก็รู้แต่เพียงวิชาในโลกนี้ไม่เคยรู้ไปถึงโลกหน้าไม่เคยเชื่อถึงว่าวันนิพพานไม่เข้าใจเรื่องถอนนรกไม่เชื่อพระมรรคไม่เชื่อเรื่องแปลกใดก็มุ่งธรรมะเกณฑ์ในโลกนี้เมื่อไม่มีทิศธรรมแล้วคนรวยก็เอาเปรียบคนจนยิ่งมีความสามารถมากก็ยิ่งแต่ความยอดมากเรื่องพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจชีวิตตามจริงว่าเรื่องของร่างกายเรานี้มันเป็นเครื่องใช้ไม่ร้อยในโลกนี้กี่ปีกี่เดือนกี่วันก็เพียงในโลกนี้ท่านให้ทราบตามจริงว่าเราทุกท่านทุกคนนั้นเคยเดินทางไกลมาในอดีตชาติแต่โชคดีว่าเราคงได้ทำบุญทำกุศลมากทำบาปทำอกุศลน้อยลงจึงพัฒนามาจากอยู่บ้านป่าฐานลงมาเป็นที่ประเทศค่อยๆได้เจริญทางวัตถุใจจนทั้งมาอยู่ในแดนเจริญทางจิตใจถิ่นธรรมเรื่องของรวยชั่วคราวมันก็มีการให้ประโยชน์กับชีวิตยังมากก็แค่บรมแต่พระเจ้าแสดงว่าเรื่องของทุกชีวิตนั้นต้องการความสุขความเจริญในชีวิตสุขโลกีนั้นเป็นชั่วคราวกินอิ่มแล้วก็หิวอีกนอนหลับแล้วก็เดินแล้วก็นอนอีกมีได้มีเสียได้ลาภแล้วก็เสื่อมลาภยศตำยศตันยานสุขพวกนี้สลับเปลี่ยนไปเรื่อยเลยไม่จบไม่สิ้นขึ้นแล้วก็ลงลงขึ้นระหว่างหน้าก็มืดมืดแล้วก็สว่างฝนตกแดดออกมีน้ำท่วม
มีน้ำแล้งแผ่นดินราบเรียบแผ่นดินไหวมีลมอากาศพัดดีขับตะวีขึ้นก็เป็นลมพายุและอย่างนี้เป็นการรับรองที่พระเจ้าบอกว่าชีวิตในโลกนี้มันมีความทุกข์ครอบงำมากมายควรเข้าใจได้ว่าทำยังไงถึงจะลดความทุกข์หรือลดความทุกข์ได้โดยการภาวนาท่านจึงรู้ว่ากว่าจะเป็นพระเจ้าได้นี่เราได้เห็นพระเจ้าในอดีตมาแล้วท่านแสดงธรรมให้เราทราบว่าเรื่องทุกชีวิตนั้นสามารถลงต่ำก็ได้ขึ้นสูงก็ได้ขึ้นอยู่กรรมของเจ้าของเมื่อเป็นเรื่องของท่านที่เป็นโพธิสัตว์แล้วไปพบพระพุทธเจ้าในอดีตถึงความพระเจ้าจึงเรียกว่าได้ไปบำเพ็ญตนเอาบุญของพระเจ้าแล้วก็ติดตามฟังที่หลังธรรมจะนั่งมีความเข้าใจในเรื่องของชีวิตว่าทุกเวลานั้นจะเจริญขึ้นก็ต้องทนกระแสเป็นการตั้งมีทานมีศีลบารมีเนี่ยขม่ามีเป็นต้นส่วนการลงดับนั้นเป็นเรื่องโลกไม่ต้องสอนเรื่องโกรธไม่ต้องสอนเรื่องหลงไม่ต้องสอนแล้วมันก็ทำให้ตกดำไปโลภมากก็ร่ำหายโกรธมากก็วุ่นวายหลงมากก็ตายไม่ดีนะเราทั้งหลายนั้นให้รู้ตามความจริงเลยว่ากว่าถึงวันนี้ของเราตายวันก่อนมาแล้วก่อนวันนี้เราตายเดือนก่อนมาแล้วก่อนถึงปีนี้ของเราตายไปก่อนมาแล้วก่อนชาตินี้เราตายชาติก่อนมาแล้วมันก็มีขึ้นมีลงของเก่าตายไปของใหม่เกิดขึ้นเมื่อเราเสริมบุญเสริมบุญสอนแล้วโชคดีว่าเรามาเกิดในพุทธศาสนามีธรรมดาญาติเมตธรรมนิธิแล้วเราก็อาจจะเห็นคุณค่าของพระธรรมจึงเรียกว่ามีศรัทธาต่อเนื่องศรัทธาให้ทานต้องมีศรัทธาถึงให้ได้เรื่องเอาเปรียบเขานั่นนะมันง่ายถ้ายอมเสียเปรียบเพื่อช่วยคนอื่นนั้นมันยากเรื่องสินทรัพย์นั้นขนขวายกันมากแต่ขนขวายสินทรัพย์นี่มันน้อยเรื่องการศาสนาในกีฬามันมากที่มาไหว้พระตอนภาวนานี่มันน้อยแต่ถึงน้อยก็ตามนะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วอย่างน้อยมาฟังโอวาทพระเจ้าโดยเพราะของอาจารย์กรรมฐานซึ่งแสดงว่าคำสอนพุทธานพุทธานจะมากมายในหลวงกระทำย่นย่อกันเหลือที่ว่ามาควบคุมกายวิญญาณของเราร่างกายของเราควบคุมวิญญาณของเราวิญญาณของเราควบคุมจิตใจของเราพยายามที่จะปล่อยวางเรื่องภายนอกปัจจุบันพิจารณาคดสำหรับปัจจุบันแม้ว่าโรคภายนอกเขาบ้านเมืองต่างเขากำลังเดือดร้อนวุ่นวายเรื่องโรคภัยก็ดีภัยธรรมชาติก็ดีทั้งภัยสงครามก็ราคาฟันเงินอย่างน้อยหลายบ้านหลายเมืองเรื่องปัญหาพวกคนอพยพเมื่อรับราคาฟันในด้านเมืองเขาแล้วมันอยู่ไม่ได้มีหวังจะต้องตายตามรบกันอพยพกันไปเป็นหมื่นๆนั้นแสนเป็นนั้นประเทศไหนเขาก็
ม่หูเรื่องเขาอยู่แล้วเขาอยากรับแต่ก็เรื่องว่าคนจำนวนมากเนี่ยมันอุตส่าห์ไปก็คิดดูสิว่าการออกจากบ้านเมืองโดยแต่กระทำด้านใดเนี่ยเรื่องของของใช้เอาไปได้น้อยเรื่องอาหารมันก็มีไม่ทางกัดจนไม่ได้แค่ไหนไม่รู้จะไปได้พักที่ไหนไม่รู้จะได้กินที่ไหนหรือจะได้นอนที่ไหนไม่รู้ว่าเรื่องของเกี่ยวความสุขสบายต่างนั้นไม่รู้ข้างหน้าไปยังไงพวกกระทั่งแดนนี้ไม่ใหญ่น้อยแล้วเราอ่ะยังอยู่สบายสบายแสดงว่าอะไรพระเจ้าบอกผลจ้องเกิดเหตุเมื่อของเขาอาจมีการเปลี่ยนแปลงกันในบางก่อนมาชาตินี้เห็นจะโตกันแล้วก็ชื่อของเขานั้นส่วนมากมีการเชื่อแพ้เชื่อแกะข้าวโบข้าวควายก็ได้รับผลมาน้อยมันไม่เห็นชิ้นอื่นสำคัญเท่าไหร่เลยเมื่อมันรู้รบกันแล้วมันก็ฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาแต่พระเจ้าเราแสดงว่าเรื่องคนที่เบียดกันนั้นมันเกิดจองเวรจองกรรมกันต่อเนื่องไปหลายปีหลายภพหลายชาติมันลงหนังง่ายพอจะขึ้นมาถึงมนุษย์อย่างเองพอจะทบปัญหาที่ดีแล้วไม่รู้มันช้านานกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านปีแต่เมื่อเราเป็นชาวพุทธชั้นดีแล้วอุตส่าห์เดินทางมาถวายทานอุตส่าห์มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วรักษาสิ่งนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเรื่องของชีวิตของเรานั้นถ้าไร้ศีลธรรมแล้วเราคงไม่สนใจที่จะพัฒนาจิตขึ้นมาเราก็ผ่านการรักษาศีลมาจนทั้งโค้งมุ่งภาวนาแล้วไม่ต้องทำพิธีรับศีลอย่างนี้เขาทำกันทำพิธีแล้วรักษาดวายาพอพ้นจากที่พิธีแล้วก็ไม่รับแล้วไม่รักษาแล้วแต่พวกรักษาศีลด้วยจิตใจเห็นโทษงานผิดเห็นว่าการฆ่าท่านกับอายุท่านนักขโมยทำทรัพย์เสียหายการลงเกินทางแพทย์ก็ทำโบราณเข้าโบราณการหลอกลวงก็การห้ามไม่มีใครเชื่อการพยายามก็ทำให้เป็นที่พันเพื่อนเมื่อเห็นนี้แล้วแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการไม่ทำประณีเพื่อความแพ้ทั้งโดนในครอบครัวมีเรื่องของสัมมาวาจาพูดจาจริงเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ดื่มสุรายาเมาไม่เสพยาเสพติดเราก็จะมีชะตากรรมที่เรียกว่ามีความสุขของเรามากขึ้นพระพุทธเจ้าแสดงว่าความทุกข์ทั้งหลายพวกนั้นให้จับตัวละไม่โลภก็โกรธไม่โกรธก็หลงมันก็มีตัวใหญ่ทั้งตัวเนี่ยเมื่อรอบแล้วการแย่งชิงกันการเอาเปรียบกันเงินทุนกองกันมันก็ตามมาเมื่อไฟหนึ่งถูกเสียเปรียบแล้วมันก็บ้าถอยใจไม่เจ้าที่ช่วยเหลือปากปามก็ถอยชั่วบางทีเจ้าที่ก็มาให้ดูแลก็ต้องเล่นนั่นเองเพราะเกิดความโกรธทำร้ายกันถึงฆ่ากันทั้งนี้เขาความหลงไปเอาเปรียบเขาก็หลงคอยใช้เปรียบก็หลงเป็นอย่างพระชนนีแล้วเราก็ถือว่าเราแก้เขาไม่ได้หรอกแต่เราแก้เราเมื่อเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเราแผ่เมตตาไว้เมื่อเขาทดลองเราก็เพื่อแผ่ไว้เมื่อเขาหลงเรารู้แล้วเราก็ควบคุมจิตใจเราไม่ไปเอาร้ายตอบร้ายไม่เอาเลวตอบเลว
เขาร้ายเราดีเขาเลวเรามีคุณงามความดีมากขึ้นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าคุ้มกับที่เรามาสนใจเรื่องของภาวนาให้รู้ว่าที่เรามานี่ได้ก็ดีฟังได้รู้เรื่องก็ดีที่คนฟังเข้าใจก็ดีมันเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของจิตใจที่มีความรู้ความเข้าใจเห็นประโยชน์ของการมาภาวนาเห็นประโยชน์ของการรักษาศีลเห็นประโยชน์ของการทำทานจึงอุตส่าห์มาเสียเวลาเสียข้าวของเงินทองเสียพระรุคาราเสียเรี่ยวแรงมาเมื่อมาถึงปัจจุบันได้แล้วให้ปัจจัยเดชที่เราทำแล้วเรื่องภายนอกก็ปล่อยไปจะเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องภัยเรื่องของโรคภัยจะเรื่องของสังขารเราจะปล่อยไปข้างหน้าจะเป็นไงแล้วแต่ยังไม่ถึงอย่าวิตกกังวลเมื่อเราดูไปวันนี้แล้วสมควรแก้ไขป้องกันไงก็แก้ไขไปสำคัญคืออย่าวิตกกังวลเพราะว่าเรื่องภายในนั้นมันโชคดีจริงคนมีจิตใจเข้มแข็งคนมีสติปัญญาคนมีเรื่องของบุญผลที่ทำไปแล้วอาจารย์เฉลี่ยแล้วมันจะมีเทพเจ้าคุ้มครองบุญผลรักษาความดีป้องกันให้ปัญหาเราน้อยกว่าคนอื่นหรือมีแล้วก็แก้ไขได้ง่ายกว่าคนอื่นนั้นเมื่อฟังมาขนาดนี้แล้วต่อไปก็ชี้แจงรอตอนนี้ก็สำรวมจิตเห็นที่เราแล้วว่าถ้าจิตนี้ไม่มีเครื่องอยู่แล้วมันก็ปรุงไปตามอารมณ์ดีบ้างไม่ดีบ้างโทวังเห็นบ้างพงษ์ท่านต่างๆนาแต่เมื่อต้องการจะภาวนาแล้วต้องมารวมจิตรวมใจที่เรียกว่าเพียรเพ่งส่วนที่เรียกว่ากรรมฐานวิเศษกำกับมีหน้ารู้ตัวเรื่องกรรมฐานนั้นเป็นงานพัฒนาจิตมีหลายวิธีแต่ว่าพุทธเจ้าเราได้เลือกวิธีที่ละเอียดมากเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นต้องเอาจิตมารู้ที่จะรู้ว่าโอ้สิ่งที่มองไม่เห็นนั่นนะมันก็มีจริงมีนะเช่นลมใจก็ออกได้เราไม่ได้เห็นด้วยตาหรอกไม่ได้ยินเสียงด้วยหูหรอกแม้จะมองเองก็ไม่รู้ตาเองไม่รู้ต้องเอาจิตจิตที่เป็นผู้รู้วิญญาณธาตุเราก็ไม่รู้เรื่องจิตเรื่องใจแต่พระเจ้าบอกว่าเรากำหนดผู้รู้นี่แหละจิตญาณนี่แหละทดลองอธิบายยี่โมกเนี่ยรู้ใจไม่เห็นได้ตาไม่ดีนั่นหนูเอาจิตมารู้เออมันเกิดรู้ขึ้นมาได้ว่าเออนี่ลมเข้านี่ลมออกพระอาจารย์บอกว่าใหม่ๆเรานึกถึงคุณเจ้าว่าสั่งสอนเราวิธีการอานาปานสตินี้ก็เอาคุณเจ้ามากำกับไว้หน่อยหายใจเข้าโอ้เราหรือทอพุทโธพุทธะพุทธานี้เป็นสมญานามพุทธเจ้าแบบผู้รู้เดินพระประวันเมื่อเรามาเรื่องพุทโธแล้วเราก็ไปหูโลหูเตือนประมาณขึ้นไปตามระดับเอาจิตมาจดจ่อที่ลมเข้าออกจึงรู้ว่าลมเข้าลมออกถ้าเราไม่สติแล้วมันก็เผลอเมื่อเผลอก็งงลบเราฟุ้งด้านฟุ้งไรพยายามทำบ่อย
มีสติกำกับไม่ว่าภายนอกยืนเดินนั่งนอนกินพวกที่นอนพยายามมีสติไว้เวลานั่งภาวนานี้สติกำกับที่จิตของเรามันรู้ที่ลมหายใจของเราสติกำกับให้รู้ไปแค่นี้พุทโธพุทโธพุทโธกี่ครั้งก็ตามเช่นเดียวกับลมหายใจเราหายใจต่อเรื่องมาไม่รู้กี่ปีแล้วก็ยังทำอย่างเก่านะแต่ท่านบอกว่าหายใจเปล่าเมื่อขาดสติขาดปัญญาขาดความเห็นเรื่องแล้วแต่เมื่อพอเวลาน้อยนี้อย่างน้อยให้รู้จักไว้ก่อนเอาจิตมาอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ขึ้นมาเอาดีกับจิตมารู้เฉพาะที่ลมเข้าออกมีคำบริกรรมประกอบไม่ได้ย้ายเหรอท่านนี้เลือกรู้นี่ลมเข้าลมออกธรรมยะรู้ตัวว่าเร่งกำลังลมเข้าเร่งกำลังลมออกเพียงแค่นี้ละเขาเรียกว่าเป็นการทำงานกรรมฐานเป็นงานพัฒนาจิตเริ่มต้นทั้งร่างกายสรุปวาจาเพื่อจะรู้จิตให้มารู้เพียงแห่งเดียวพระพุทธเจ้าหนึ่งก่อนอันนี้ภาคปฏิบัติภาคทฤษฎีบอกกันไม่ยากส่วนพระบัตรนี่ก็ง่ายๆนี่นะเมื่อจิตมารู้ไปบอกกันรู้ลมเอาจิตมารู้นี่ลมมันยากก็อาจจะเผลอพันนาสติเป็นคนทำของเราเองธรรมยะก็เป็นคนทำเราเองทดลองมาควบคุมพระมรรคของด้วยสติธรรมยะเพียนเพ่งใหม่ๆก็เผลอพลาดทำไมไม่ได้นานไปมันเกิดติดใจตั้งมั่นที่เขาเรียกว่าเป็นสมาธิจากมาที่เล็กน้อยแล้วก็หายไปมาที่ก็นานเข้าจนนั่งมาที่ตั้งมั่นนานที่สุดจึงค่อยเจริญปัญญาอีกทีหนึ่งตอนนี้เพียงแค่จิตตั้งมั่นค่อยพบความสุขภายในแล้วเรียกว่าเรื่องในสงฆ์การมาที่นั้นเขาเรียกรวมพลังจิตพิชิตอารมณ์ร้ายเพื่อสุขภาพทั้งกายทั้งใจไม่ให้ร้องตนเป็นผลพ้นทุกข์เร็วถึงมันผลนานเร็วนะเมื่อเราไปทางจิตแล้วเพราะจิตเรามันมีพลังพลังจิตนี้มันก็สามารถจะขับไล่โรคร้ายได้ขับไล่ลมร้ายได้จนสุดท้ายขับไล่กิเลสร้ายได้อาจารย์นำฐานเราออกพระองค์ตามบาทตรงหน่อยนอนไข้บาวันนี้ท่านมองเขาติดไข้บาแล้วก็ไปไหวต้องนอนพักต้องนั่งภาวนาเมื่อใครภาวนาไม่ดีโรคร้ายก็อยู่นานรู้ทันไปพอนานดีแล้วไม่ทราบยังไงพอจิตตั้งมั่นนั่นละมันปล่อยวางโรคภัยได้พอจิตตั้งมั่นนอนทีแล้วอยู่ทั้งนานเท่านั้นพอคลายมาแล้วไม่รู้โรคร้ายมันคลายตัวยังไงสั่งไข้เลยเดินทางต่อได้อีกไม่พูดสงสัยเรื่องจิตใจมันจะไล่โรคร้ายยังไงท่านบอกไม่รู้ดิขนาดกิเลสร้ายอ่ะกิเลสร้ายมันละเอียดยิ่งกว่าโรคร้ายนะพระทุรงพระกรรมฐานพระเทพอาจารย์ท่านนี้สามารถขับไล่กิเลสร้ายได้เนี่ย
มันไม่เหนือกว่าโรคร้ายเหรอมันได้เห็นว่าที่เราสวดมนต์ที่ภาวนาก็ดีเมื่อจะหลงก็ดีมันก็ประทานก็ดีมันดังก็ดีมันเป็นสิริมงคลเป็นเรื่องของพระสิริมงคลกำจัดทุกข์กำจัดภัยกำจัดโรคได้ตามสมควรแก่ภาวะของตนของตนด้วยแต่เชื่อพระเจ้าดีกว่าว่าเมื่อเราทำตามพระเจ้าทำตามวาจาของเราแล้วเราใจเข้มแข็งแล้วเราก็สามารถจะสู้กับโรคร้ายป้องกันไม่ให้มันรบกวนเราง่ายกว่าคนธรรมดาเอานั่งพูดต ก็มีเวลาเหลือนั่งเวลาต ผู้ไม่เคยภาวนาแล้วจิตใจก็ปรุงแต่งไปตามอารมณ์อารมณ์มันก็มีดังๆตามเหตุการณ์มากระทบซึ่งเรียกว่าข่าวสารการบ้านการเมืองมันก็มีเรื่องที่ทำให้ผู้คนในโลกนี้จิตใจหวั่นไหววุ่นวายทุกข์ร้อนซึ่งเรียกว่าเขาก็แก้กันดำทั้งโลกซึ่งเรียกว่ามันเรื่องของจิตใจมันก็ป้องกันแก้ไขเรื่องภายนอกจิตใจวิตกกังวลหวั่นไหววุ่นวายมันก็แก้ไม่ถูกทางขนาดนั้นบอกว่าเรื่องภายนอกก็ไว้ก่อนถ้ามาทำจิตให้สงบระงับแล้วจะตั้งมั่นเรียกว่าเป็นสมาธิเป็นการเพิ่มพลังจิตให้กับของเองจากน้อยเป็นมากเป็นเรื่องของผู้ใดภาวนาแล้วจะเร็วก็ได้ช้าหน่อยก็ได้แต่เป็นไปว่าไม่พลังใจเกิดขึ้นอย่างน้อยทำบ่อยๆมันก็มากขึ้นเมื่อพลังใจแล้วไอ้ความไม่ตกกังวลวันไหววันไหวมันก็น้อยลงเพราะว่าพลังใจนั้นมันช่วยจิตใจเข้มแข็งมีสติปัญญารู้จักว่าเรื่องภายนอกนั้นก็แก้กันนำเรื่องภายนอกแต่เขาไม่ใช้พลังจิตช่วยแล้วมันก็อดเรื่องกังวลไม่ได้แล้วเรื่องร้ายๆมันก็ยังติดตามอยู่
ถ้าจิตเรามีพลังได้อย่างเดียวเพราะนั้นในเรื่องของนักกีฬาก็ดีเขายังต้องมีการฝึกให้เก่งเรื่องไม่พอต้องมีกองเชียร์ไปให้กำลังใจแต่ว่าถ้าไม่แข่งแล้วกองเชียร์ก็ช่วยไม่ได้เท่าไรถ้าแข่งแล้วกองเชียร์ก็ช่วยได้มีโอกาสที่จะชนะมากเรื่องการภาวนาฉันนั่นเหมือนถ้าเราตั้งใจภาวนาแล้วจิตใจเข้มแข็งขึ้นมีการเจริญทำให้ทุกคนแล้วทางเราก็ตรวจเองทางพระก็ตรวจให้มันก็เลยกลายเป็นพลังของหลวงพ่อที่ท่านบอกว่าอำนาจของหลวงพ่อนั้นสามารถกำจัดทุกข์กำจัดภัยกำจัดโรคได้ตามสมควรแก่ผู้ที่มีพลังรำใหญ่มากแล้วพ่อจะบ้านชนะเรื่องอารมณ์ร้ายโรคร้ายเรื่องท่านใดต่างนานาการให้ร้อยถอนโอ้เมื่อใจเราไม่เสียแล้วอะไรมันก็ดีขึ้นแม้กระทั่งเวลาร้อนดับขันไปตามกาลตามเวลาถ้าใครย่อนแอท้อแท้แล้วมันก็เลยกลายมันไหวมันไหวจิตใจเศร้าหมองเลยขาดทุนชีวิตเลยพุทธเจ้าบอกว่าตอนจากโลกนี้ถ้าใจเศร้าหมองแล้วทุกข์เนี่ยเป็นอันหลังแต่เมื่อเรามีบุญมีส่วนแล้วการสมบูรณ์นำโลกให้แล้วยังรับรองต่อไปว่าบุญส่วนนั้นย่อมเป็นเรื่องทำดับในบางโลกยังเพิ่งได้ทั้งชาตินี้เพิ่งได้ชาติหน้าเพราะฉะนั้นนี้มันท่านไม่ถึงร้อยปีชนะมันยาวนานยังคนใจร้ายที่เด็ดเด่นเขาไว้ตรงนี้เป็นการก่อร้ายการทำร้ายด้วยการต่างแล้วความร้ายเหล่านั้นมันพาจิตสมองมากบ้างน้อยบ้างเมื่อไรต่างกายแตกแล้วไปเป็นในฐานเป็นแปรตเป็นร่างกายรกมันก็เสียชาติเสียการดีที่เป็นรูปรูปศาสนาเพราะเราเป็นการดีแล้วได้ฟังธรรมะของเจ้าแล้วจากผู้แสดงแล้วอย่าไปเชื่อทีเดียวควรไปดูคำสอนที่เป็นคำเพียหรืออย่างเถระที่ท่านชำนาญว่าอาจารย์แต่ละแห่งนั้นนะถ้าเป็นอาจารย์ที่มีธรรมะธรรมโอด้วยกันแล้วต้องสอนเดียวก็เดียวนอนสอนทำนองเดียวกันสอนให้ทำทานศีลธรรมของหัวใจให้ศีลธรรมเรียนรอยเห็นรอยเมตตาให้ยาความหลงรายการศึกษาภาวนาเมื่อตัวที่มันก่อทุกข์ก่อโทษไทยเวรมันเกิดจากโรคหลงแล้วเมื่อใครไปทำโรคมากก่อมากมากมันก็เพิ่มทุกข์โทษไทยเวรกับตัวเขาเองส่วนใครที่มาทำตามพระเจ้าสอนทำตามพระอาจารย์ที่ดีแล้วก็ให้ทานตามกำลัง
ไม่ต้องไปทำทานมากอย่างนี้เขาได้ไรหรอกทำทานตามเวลาของเราตามโอกาสทั้งคนรักษาเห็นตามพระของเราเราชาวบ้านมันจะไปรักษาเห็นอย่างพระเราเราเห็นห้าเห็นแปดก็ดีแล้วแล้วเราภาวนาตามกำลังเราเรายังทำอาหารกินอยู่ก็แบ่งเวลาภาวนาบ้างก่อนจะนอนตื่นนอนหรือข้างไหนอดพักก็อย่าให้พักกับเรากำหนดกรรมฐานไปด้วยอย่างนี้แล้วเรื่องบุญกุศลก็สะสมไปทีละครั้งทีละคราวเหมือนฝนที่ตกมาที่หยดที่หยาดนั้นมันก็ทำให้น้ำเต็มภาชนะเต็มหนองมึงได้ฉันใดจะเรียกว่าฝนมาแล้วไม่มีฝนตกมาแล้วดินนั้นก็แห้งแล้วเช่นเดียวคนใจน้อยไม่เคยทำบุญกุศลเลยก็เหมือนกันหน้าแล้วใจมันแห้งแล้วไม่เคยช่วยเหลือใครแต่เฉพาะดีนั้นจิตใจเราเหมือนก็เป็นฝนที่เรียกว่าจะตกมากตกน้อยก็ได้ก็ช่วยให้คนได้รับผลนั้นครบความเยือกเย็นเป็นตกมากขึ้นให้เห็นว่าเรื่องบุญบาปเรื่องดีเรื่องชั่วนี้มันจำแนกกันให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอย่างน้อยเชื่อกฎแห่งกรรมไว้เว้นบาปเอาไปบุญแล้วทำจิตของใจอย่างนี้เรียกว่าเรื่องเว้นบาปก็ไม่ทำชั่วไม่ผิดศีลห้าไม่ทำผิดศีลไม่ทำแล้วก็เติมบุญเติมทานเติมถึงเติมภาวนาเติมกุศลน้อยใหญ่อย่างน้อยอย่างที่น่าขยายเป็นมรรคแปดมรรคแปดก็ขยายไปเป็นพระไตรลักษณ์พระยามหลวงตาเป็นเรื่องของคุณธรรมมีกตัญญูตาเวทีมีความเพียรอดทนมีการขยันขันมันก็ขยายตัวไปแต่ว่ารถรูปานดังการภาวนาแล้วส่วนนี้ไหลมาเป็นทานมาเป็นศีลภาวนาส่วนทั่วมันก็มีละโลกก็หลงเมื่อทานศีลเราน้อยลงโลกก็หลงมันก็มีแรงกว่าให้ชนลงดำฉะนั้นเราต้องการขึ้นสูงก็รู้สึกมีครูสักหน่อยหนึ่งมีบุคคลที่ตั้งใจทำร่วมกันแล้วก็รู้พยองจิตใจของเราช่วยส่งเสริมจิตใจเราให้เรามีความเพียรมีความอดทนความหันท้ายให้ทานดำรำของเราที่เล็กน้อยแต่ก็มากขึ้นทานตานตินหน้าตินแปดตินเจ็ดตามกำลังของเราตามบ้านของเราก็ภาวนาของเราตามเวลาของเราตามโอกาสของเราเมื่อเรามีความเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านี้มันทำแทนกันไม่ได้เรื่องช่วยภายนอกนั้นช่วยกันได้ช่วยทำงานด้วยกันช่วยพยาบาลกันช่วยกันทองกันแต่ช่วยเรื่องภาวนานี้มันช่วยต้องช่วยตัวเองรักษาศีลต้องช่วยตัวเองทำทานช่วยตัวเองแต่เมื่อทำแล้วเป็นหยดต่อคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นหยดต่อตนเองด้วยอย่างที่พุทธเจ้าว่าสังขารคือความเสื่อมไปที่ไปธรรมดาเราทั้งหลายควรทำประโยชน์ตนต่อท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่บานเถิดนี่ก็เรียกว่าเป็นปฏิมพจน์ที่เรียกว่าเกิดต้องดีแล้วต้องดีให้ได้
จะตายทีแล้วต้องฝากเรียนไว้ทั้งยนต์แก่ผู้อื่นเพื่อสังคมทั้งแต่นอกเท่าที่สามารถตอนนี้ยังมองดีติดไปด้วยเพราะเราเอาเงินทองของไปไม่ได้แล้วเอาบุญบาปไปได้เมื่อเรามีปัญญาแล้วเราเอาบาปไปด้วยแล้วเอาแต่บุญออกไปอย่างนี้แล้วมองหน้าก็ต้องมีความหวังมองหลังก็มีความสุขจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าช่วยให้เรามีความเข้าใจดีขึ้นมาโรคนี้เป็นที่อยู่ของเจ้าคราวคือยาวนั้นคือพระผลนิพพานไม่บางโรคที่จะต้องไปถึงในวันหนึ่งเรื่อยๆไม่ต้องกลัวขอให้มีบุญแล้วกันท่านบุรีอายุสั้นแต่บุญนั้นมากถ้าไปสูงบางรายแก่ยังกินเหล้าเมายาเล่นนอนนั่งอยู่ยังเที่ยวพดวงไม่เป็นใครอายุยืนแต่ก็ตายตกนรกท่านอายุสั้นท่านไปพระผลนิพพานก็แสดงว่าเรื่องอายุยาวท่านนั้นเป็นตัวหนึ่งกรรมเก่าแต่ว่าเสริมบุญปัจจุบันนี้แล้วจะไปเลยไปช้าไม่เป็นไรผมมีบุญนานแล้วกันปฏิกายเห็นว่าโอ้เราลำบากยากเข็ญในโลกนี้เมื่อไปสวรรค์แล้วมีวิมานทิพย์มีอาหารทิพย์สิ่งดำเป็นทิพย์ไม่ต้องขนขวายมากก็อิ่มบุญของเรามีพวกเทวดาอารักษ์เป็นผู้ใจดีด้วยกันอยู่ในดินเดียวกันมันก็เลยเป็นความสุขที่ยิ่งกว่านรกนรกหน่อยทั้งคนดีคนร้ายที่ตกตรงข้ามกายตกลงไปแล้วมันมีแต่กัดผู้ทุกข์ยากเป็นส่วนใหญ่ต้องเสวยกรรมเป็นตนเองนานแสนนานขึ้นสวรรค์โลกนานแสนนานแต่ความสุขตกลงบอกว่านานนานแต่มันทุกข์ก็คิดดูแล้วกันเราทนกระแสโลกทำตามกรรมที่ดีเพียงชั่วระยะเท่าที่เราสามารถทำทานบ้างรักษาศีลทำเสมอภาวนาบ้างเมื่อกว่าจะรักโลกนี้ไปแล้วเราก็ได้ความชีวิตคงค่ากันดีว่าเราทำตะเบียงบนของเราไว้ไม่ใครแย่งยิงตะเบียงบนเราไปได้สวัสดินั้นผ่านเทียนทมหมดลมนั้นสวัสดิ์มันรู้ไปทำไมเราก็มีสวัสดิ์ไว้ใช้ในโลกนี้ทางทุกคนถามว่าส่วนเรื่องทำบุญบ้างอย่างนี้เรียกว่าโยก็สบายจังเข้าไปก็เป็นสมบัติเดี๋ยวนั่งมาระยะหนึ่งก่อนเวลานิดหน่อยก่อนจะเลิกกันเรามีผู้ศรัทธาทำพระเครื่องมาถวายทำไร้สินแตกมาถวายมีลูกแก้วมาถวายก็แจกกันอยู่เรื่อยๆท่านเจ้าของแล้วทำไปดีๆแล้วเพราะเรื่องนั้นมียานรุทโธเมื่อเรามีแล้วก็
นึกถึงคาถาท่านมารีคาถาพุทธคุณอรหังพุทโธโสหังอรหังพุทโธนังนึกในใจก็ได้เป็นการเพิ่มพลังของดีของเราดวงคนของเราควรเรื่องของได้แต่งนั้นได้แต่งเนี่ยเขาจะมีเป็นรูปบัตรเยอะไปด้วยเราก็ดูแล้วเป็นรูปบัตร5 เมตรเราก็ใช้บริกรรมนึกในใจว่านโมยะโมยะโมยะมันเป็นคำที่เราใช้กันอยู่เป็นธรรมดาแล้วแล้วในเด็กนี้ในเด็กนี้เราใช้คาดของมือก็ได้เพื่อกันไปจับเชื้อโรคอะไรต่างหรือว่าไม่แสดงเก็บไปในกระเป๋าเสื้อข้างในก็ได้อย่างน้อยก็มีเครื่องอุ่นใจลูกแก้วเหมือนกันเราก็มีการนึกให้สำเร็จความปรารถนาก็เรียกว่าเมื่อจิตใจปัญหาอะไรแล้วก็เรียกว่าให้สมปรารถนาเลยเรียกว่าเป็นเครื่องช่วยพลังใจเราให้เกิดเป็นเจ้าพันธุ์นั้นขึ้นมาแต่ก็ต้องนึกทางดีคิดทางดีแล้วจิตใจเราก็สูงขึ้นผลนี้ก็เกิดได้นี่พุทธเจ้าพระองค์อริยะนี่พุทธเจ้าของเราหลวงพ่อหลวงน้ำมันพลังนี้นอกจากทำร้านทำวิธีแล้วให้เรานำไปเป็นคำบริกรรมเพิ่มพลังใจของเราทุกเมื่อทุกเมื่อทุกวันมันก็ดีทางของเรียกว่าพระดวงคนในของดีเมื่อใจเราดีขึ้นแล้วจะเป็นทุกข์ก็ดีภัยก็ดีโรคภัยโรคร้ายก็ดีมันก็รบกวนเราได้น้อยใจเราเข้มแข็งขึ้นมีความมั่นใจขึ้นก็คุ้มค่ากับที่เราเสียเวลามาเอาได้เวลาแล้วแผ่เมตตาแผ่กุศลที่ฐาน7เช่นเคยรับเมตตาจงเป็นเหตุนำมาซึ่งโอกาสสับสน
ันยิ่งใหญ่สิทธิชัยโยสิทธิราโวสิทธิสุขโขอาวันรุเมขอให้ข้าพระเจ้าสำเร็จซึ่งชัยชนะราภะสุขะโทตลอดไปเถิดอารมณ์ได้ทีรับเมตโยวิวัชชนตุสัมมาโลโกวินาศตุมาเตภวันวันลาลายโยสุขิริลายุโมวะอภิวัตนาสิริสะนิจังพุทธามัจจิโนจาตารโอธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุครับพระองค์นั้นนี่นะเนี่ยพานใหญ่นะไหนนี่ร้อยองค์นะแล้วก็วันนั้นจะเลิกอะไรก็ให้ยอมไปเก็บเอาเองนะละองค์นึงเหลือด้วยถ้าเจอก็เดี๋ยวก็รีบแบ่งๆกันไป